เตือนภัยกันหน่อยนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆบางทีเนี่ยปล่อยคลาดสายตาเอาไว้ไม่ได้เลยเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดอันตรายมีผู้ใช้ TikTok รายนึงเขาเห็นว่าเด็กตัวน้อยค่ะเปิดประตูระเบียงแล้วไปยืนอยู่บนหลังคาเขาก็เลยถ่ายคลิปเพื่อเป็นการเตือนว่าฝากดูแลลูกหลานหน่อยมันอันตรายเล่นคนเดียวครับนี่ปีนออกมาเดินบนหลังคาครับเห็นแวบแรกก็ตกใจครับเราก็รีบเดินไปเรียกเลยเรียกคนในบ้านบอกว่าน้องอยู่บนหลังคาสักพักนึงก็มีคนออกมาก็บอกน้องอยู่บนหลังคาก็เลยขึ้นไปเอาโอ้แล้วเหมือนเป็นหลังคาส่วนต่อเติมนะคะอีกนิดนึงเนี่ยคือตกมาล่างด้างได้เลยบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคนที่ถ่ายคลิปเตือนภัยคือคุณเปาค่ะบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายอายุ 3-4 ขวบเดินอยู่บนหลังคาบ้านตกใจมากก็เลยรีบไปแจ้งคนที่บ้านน้องพร้อมกับถ่ายคลิปเตือนภัยเอาไว้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเกรงว่าจะเกิดอันตรายพอแม่น้องทราบก็รีบกลับมาอุ้มน้องกลับเข้าบ้านทันทีฟังจากคุณเปาค่ะของตกหรือเปล่าพี่ของนั้นมันหยุดปลายหลังคาเลยพี่ผมก็เดินไปก่อนไม่ถึงแค่ออกมาครึ่งจากลูกตรงหน่อยเดียวออกจากลูกตรงมาใช่เขาเหมือนไม่ยึดของมาใช่ครับแล้วผมก็ตะโกนเรียกก่อนว่าอันนี้ไงตะโกนตอนที่พี่ตะโกนก็คือตอนลงจากรถแต่พี่อ๋อตะโกนบอกน้องว่าอะไรคะก็หงอยก็คือให้เข้ากับไฟอ่ะเขาบอกระวังลนอ่ะแล้วทีแรกคิดว่ามีผู้ใหญ่อยู่ให้เขากลับไปลงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เลยกลับไปเองเหรอไม่ใช่พี่ก็เรียกก็คือเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็แม่เขาอ่ะออกมาแม่เขาออกมาแม่กับพี่ชายเขาแม่เข้าห้องน้ำอยู่มาจากไม่มีใครบาดเจ็บของแม่เขาก็โทรผมแล้วตะโกนเรียกแม่ก็พุ่งออกมาก็เห็นพอดีแล้วก็มาดึงน้องเข้าไปส่วนครอบครัวของน้องบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ละเลยนะคะวันนั้นอากาศร้อนแม่ขึ้นไปเปิดประตูระเบียงแล้วน้องน่ะแอบตามแม่ขึ้นไปซึ่งปกติจะให้น้องเล่นแค่ชั้นล่างแล้วพอแม่เปิดประตูระเบียงเสร็จแล้วแม่เข้าห้องน้ำค่ะรู้อีกทีนึงก็คือเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกออกไปที่หลังคาหลังจากนั้นก็เลยไปอุ้มน้องกลับเข้ามาแล้วก็หลังแล้วก็จะไม่เปิดข้างบนอีกเลยค่ะถ้าหากว่ามีเด็กอยู่ในบ้านเดี๋ยวฟังจากครอบครัวนิดนึงค่ะแม่หรือว่ายังไงอ๋อแต่แม่เขาไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำอะไรคะแม่นั่งอยู่ข้างในค่ะแต่ว่าไม่เห็นแม่คุยกับน้องตลอดค่ะอ๋อแล้วพอน้องเขาออกมาที่หน้าต่างได้ยังไงอะหนูแม่น่าจะเปิดไว้ค่ะเพราะมันร้อนมันอบอ้าวมากค่ะเขาเดินออกมาได้ยังไงอะหนูที่มันน่าจะรอดมาหรือเปล่าอ๋อรอดออกมาเหรออ๋อแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อไปอะคะน่าจะไม่เปิดประตูข้างหลังแล้วค่ะต้องไม่เปิดประตูข้างหลังแล้วนะเพราะอยู่ใกล้ๆค่ะทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ละเลยขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนคุณแม่ไปเข้าห้องน้ำพอดีน้องตัวเล็กก็เลยเดินออกไปตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาปิดระเบียงข้างบนแล้วค่ะดูถ้าตกลงมานี่เจ็บเหมือนกันนะแล้วดูนะฮะสภาพคือคุณแม่อาจจะไม่ได้ตั้งใจปล่อยปละละเลยแต่มันคลาดสายตานิดเดียวจริงๆอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ